天隊私を見据える敵との戦闘経験が結構あるわ問題があれば私に聞いてสวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่เกมอสูเรียนนะครับวันนี้ก็จะมาด้วยเรื่องของข้อมูลของกิจกรรมบิสมาร์กแบบเน้นๆนะครับก็จะยาวนิดนึงนะพี่ก็จะพยายามรีบไปให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับขอเริ่มเลยนะกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรือรบใหม่ที่เข้ามาในกิจกรรมนี้นะอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารายละเอียดของกิจกรรมนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับมาดูกันนะครับว่าเรือที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ลำนะครับก็เรือใหม่6ลำนะครับแล้วก็มีเรือเก่าจากกิจกรรมของเทียร์พีซเนี่ยมา2ลำนะครับก็ทั้ง8ลำเนี่ยที่สามารถสร้างในตู้มีทั้งหมด6ลำเลยสร้างในตู้ได้หมดทุกลำนะครับแล้วก็2เรือเก่าเนี่ยสามารถดรอปได้ในฉากเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวที่ดรอปได้อีกตัวก็จะมีเอ็กโคนะครับนี่ก็สามารถดรอปได้นะครับแล้วก็อย่างคิงจอร์ด5เนี่ยสามารถแลกแต้มจากช็อปได้นะครับแล้วก็อยู่ในตู้สร้างด้วยก็ไปดูลำแรกกันเลยนะครับบิสมาร์คの名を預かる鉄血戦艦がこの私よ鉄血式の防御と装甲設計でどんな戦場でも最高の実力を発揮してみせる期待してもいいわนี่บิสมาร์คนะครับก็เป็นคลาสบิสมาร์คเลยนะครับก็เป็นตัวที่สามารถสร้างได้จากตู้ลิมิเต็ดเท่านั้นนะเวลาสร้าง6ชั่วโมงนะครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้บิสมาร์คนะครับถ้าดูจากอีควิปเมนต์เนี่ยปืนหลักแสดงผล 130% นะครับปืนรองแสดงผล 180% ก็อาจจะดูน้อยนิดนึงแต่ว่าสเตตัสค่อนข้างแน่นนะครับก็ใส่ได้ทั้งปืนของเรือพิฆาตแล้วก็ปืนของเรือลาดตระเวนเบานะครับแอนตี้แอร์ 90% อันนี้อาจจะเป็นดูข้อด้อยเล็กๆนะครับแล้วก็ส่วนเสริมเนี่ยจะเห็นว่ามีข้อด้อยอีกส่วนหนึ่งก็คือปืนรองเนี่ยจะบวกแค่1 นะครับปกติแล้วบัตเทิลชิปจะปืนรองบวก2นะครับในส่วนเสริมนะก็สเตตัสเห็นว่า HP เยอะนะครับถ้าปืนใหญ่นี่คือดูเยอะนะครับเยอะๆแล้วก็แอนตี้แอร์จะดูน้อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆค่ารีโหลด133ก็ถือว่าปานกลางนะครับใช้น้ำมัน15นะครับค่าโชคอาจจะดูน้อยนิดหนึ่งนะครับ32มาดูสกิลกันนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลสีแดงนะครับปืนหลักนะครับจะยิงครั้งแรกเนี่ยติดคริติคอลแน่นอนนะครับส่วนปืนรองเนี่ยเมื่อใส่ปืนของไลท์ควิเซอร์นะครับหรือลาตเวนเบาจะเพิ่มระยะยิงกลายเป็น90เลยนะครับแต่ว่าลดความแรง35ก็อันนี้มีคนส่งรูปมาให้พี่ดูนะครับว่าระยะของปืนลองมันจะยิงได้ไกลถึง90จุดไหนนะครับก็ใน PVP พี่ว่าถึงกองหน้าของฝั่งตรงข้ามสบายๆเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าใช้ปืนที่ระยะ60เนี่ยถ้ากองหน้าฝั่งตรงข้ามมันยื่นหน้ามาเยอะๆเนี่ยก็โดนยิงเหมือนกันแต่90เนี่ยพี่ว่าถึงระยะแน่นอนที่กองหน้าฝั่งตรงข้ามยืนอยู่นะครับบิสมาร์กก็จะถือว่าเป็นตัวที่มีปืนรองที่ยิงไกลที่สุดในเกมนะครับแต่ว่าอาจจะยิงได้ไม่เยอะแล้วก็ยิงได้ไม่แรงเท่านะครับแต่ความที่ยิงไกลก็เป็นเรือที่ดูพิเศษอยู่เหมือนกันนะครับสกิลที่2นะครับเมื่อบิสมาร์กเป็นเรือธงนะครับเงื่อนไขแรกต้องผ่านก่อนนะครับเป็นเรือธงเท่านั้นนะครับยิงปืนหลักมีโอกาส 70% นะครับที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกของสกิลที่2นะครับก็อันนี้เป็นท่ายิงกระสุนชุดพิเศษของบิสมาร์คนะครับก็จะคล้ายฮูดนะครับก็ถือว่าดูดีเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนที่2ของสกิลที่2นะครับเรือบรรทุกเครื่องบินของไอรอนบัตทั้งหมดนะครับจะโจมตีแรงขึ้น 20% อันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าให้ใครนะครับก็มีกัปสเปรินนะครับกับเซปปี้เท่านั้นนะครับที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของไอรอนบัตนะครับเหมือนจะเป็นสกิลที่ไปลบข้อด้อยของกัปสเปรินนะครับสกิลนี้นะมาดูสกิลสุดท้ายกันนะครับสกิลสุดท้ายเป็นสกิลสีเหลืองนะครับจะเพิ่มโอกาสคริติคอลนะครับให้กับปืนใหญ่ตอร์ปิโดเครื่องบิน 25% นะครับแล้วก็เพิ่มค่ารีโหลดอีก 12% ให้กับเรือไอรอนบัตทั้งหมดนะครับสกิลนี้ค่อนข้างจะ OP พอสมควรนะพี่ว่าบิสมาร์กเนี่ยน่าจะมาเสริมกองทัพไอรอนบัตให้สามารถขึ้นเมตาได้นะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะทำได้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ของสกิลที่3นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเทียร์พีซ 40% นะครับเพราะว่าบิสมาร์กเนี่ยเป็นแบทเทิลชิปถ้าไปคู่กับเทียร์พีซเนี่ยสกิลของเทียร์พีซจะไม่ติดนะครับเพราะว่าสกิลของเทียร์พีซเนี่ยบอกว่า
ห้ามมีเรือบัตเทิลชิปหรือบัตเทิลคุยเซอร์นะครับในงานบัฟ 30% จะไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าไปคู่กับบิสมาร์กเนี่ยบิสมาร์กก็จะบัฟให้เทียร์พีซเองนะครับบัฟให้ 40% นะเยอะกว่าเดิมอีกนะครับน้องจะเห็นนะว่าบิสมาร์กเนี่ยเหมือนมี3สกิลแต่พี่ว่าดูไปดูมานะบิสมาร์กเหมือนมี6สกิลนะครับอยู่ในลำนี้นะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยน้องก็เลือกละกันว่าจะเอาบิสมาร์กไปทำอะไรนะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าบิสมาร์กค่อนข้างจะเป็นเรือที่มีความยืดหยุ่นอยู่เหมือนกันนะครับว่าใช้กับไอรอนบัตเนี่ยเสริมไอรอนบัตเต็มๆอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเอาไปใช้เดี่ยวๆเนี่ยไปใช้กับชาติอื่นๆพี่ก็ว่าพอเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกชาติจนเกินไปนะครับส่วนนี้เป็นเกียร์เฉพาะของบิสมาร์กกับ U556 นะครับก็จะได้จากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้าเกียร์ตัวนี้ใส่ให้กับบิสมาร์กนะครับผลของสกิลเนี่ยจะส่งผลให้เมื่อเวลาที่บิสมาร์กกระสุนหมดนะครับปกติแล้วจะลดเดเมจลงถึง 50% แล้วก็มีน้องๆบอกข้อมูลพี่มาว่านะครับถ้าใส่เกียร์นี้ไปเนี่ยปกติลด 50 เนี่ยจะกลายเป็นลด 35% นะครับดังนั้นเมื่อบิสมาร์กกระสุนหมดเวลาเราเอาไปฟาร์มเนี่ยมันก็จะแสดงผล 65% นะครับถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีทีเดียวสำหรับการฟาร์มนะครับลำต่อไปนะครับก็เด่นไม่น้อยไปกว่าบิสมาร์กเลยนะครับก็คือ King George 5นะครับ油断はせん勝利も諸君らの身の無事もうまく総取りしてくれよก็เป็นเรือของอังกฤษเป็นเรือ Battleship นะครับก็เป็นคลาส King George 5เลย equipment เนี่ยดูจะเยอะกว่าบิสมาร์กอีกนะครับแสดงผลปืนหลัก 135% ปืนรองแสดงผล 200% ติดปืนของ Light Cruiser หรือเรือพิฆาตก็ได้ครับ Anti Air 100% สามารถหาได้จาก2ช่องทางนะครับ1ตู้สร้างเวลาสร้างอยู่ที่4ชั่วโมง50นาทีนะครับซึ่งเรทมันจะอยู่แค่ 0.5 นะครับออกยากเหมือนกันแล้วก็หาได้จากร้านค้ากิจกรรมนะครับ 8,000 แต้มแลกได้คนละ1ตัวนะครับนอกนั้นก็ไปหาจากตู้เอานะก็ส่วนเสริมเนี่ยก็ปกตินะครับก็ปืนหลักบวก2ปืนรองบวก2นะครับสเตตัสเห็นว่า HP จะน้อยกว่าบิสมาร์กไปนิดนึงนะครับแล้วก็ Anti Air จะเยอะกว่านะครับค่าปืนใหญ่เท่ากันค่าโชค77นะครับค่ารีโหลด136เยอะกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ค่าความแม่นยำจะต่ำกว่านิดนึงนะครับใช้น้ำมัน15ก็มาดูที่สกิลสกิลมี2สกิลนะครับแต่ว่าเงื่อนไขค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันสกิลแรกนะครับอันนี้มีคนกังขาเยอะมากนะครับทุกๆ24วินาทีนะครับปืนหลักจะมีโอกาส 70% ที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนแรกส่วนที่2เนี่ยถ้าเราติดปืน356มิลลิเมตรแบบ4กระบอกนะครับรูปตามนี้นะครับเมื่อทำการยิงครั้งแรกเนี่ยจะลดเวลาไปรีโหลดถึง 75% ก็คือมันจะยิงครั้งแรกเนี่ยเร็วมากๆนะครับแล้วก็ถ้าติดปืนนี้นะครับจะเพิ่มโอกาสคริติคอลให้ 20% นะครับแล้วก็ลดค่าการกระจาย2หน่วยซึ่งปืนเนี่ยมันมีข้อเสียที่ว่าค่าการกระจายมันจะเยอะมากนะครับอันนี้คือลดมา2หน่วยคือทุเลาไปนิดหนึ่งนะครับพร้อมจะช่วยเสริมกระสุนชุดพิเศษเนี่ยให้เยอะขึ้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นท่ายิงชุดพิเศษของ King George 5เวลาติดปืนนี้เข้าไปนะครับก็ดูตามนี้เลยนะเท่าที่วิเคราะห์มาตอนนี้นะครับถ้าจะใช้ปืนกระบอกนี้นะเขาบอกว่ามันเหมาะกับการฟาร์มมากกว่านะครับเพราะว่ามันยิงครั้งแรกเร็วแต่ครั้งอื่นๆมันจะช้ามากนะครับ30วินาทีนะกว่าจะยิงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีอยู่อย่างนึงนะครับว่าถ้ายิงกระสุนชุดพิเศษเนี่ยทุกๆ20วินาทีนะมีโอกาส 70% ที่จะยิงออกไปนะครับดังนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยิงของปืนนะปืนอันนี้ก็ดูเหมาะจะเป็นปืนพิเศษของ King George 5นะครับที่ใช้ในการฟาร์มเพราะว่าการยิงระลอกแรกเนี่ยพี่ว่ามันก็จะกวาดศัตรูที่เป็นม็อบธรรมดาเนี่ยได้เหี้ยนแล้วนะครับแต่สำหรับการสู้บอสนะครับหรือการ PVP เนี่ยพี่ว่าปืนกระบอกอื่นเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับปืนกระบอกนี้คือมันอาจจะไม่ได้เข้าเป้าทุกลูกนะเพราะว่าค่าการกระจายมันก็ยังเยอะอยู่นะครับดังนั้นมันอาจจะไม่เข้าเป้าที่บอสหรือเข้าเป้าที่เรือที่อยู่กองหลังของฝั่งตรงข้ามนะครับน้องก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับท่าที่2นะครับก็จะเป็นสกิลสีเหลืองนะ King George 5นะครับโจมตีเรือซากุระ Empire Iron Bat นะครับซาดิสเนียนะครับไซเรนแรงขึ้น 10% นะครับพี่ว่าส่วนแรกเนี่ยเหมือนของแถมนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเมื่อมีเรือ Royal Navy 3ลำขึ้นไปนะครับ King George จะเพิ่มค่าปืนใหญ่เพิ่มค่ารีโหลดเพิ่มค่าหลบหลีกและค่าต่อต้านอากาศยาน 20% นะครับอันนี้ถ้าน้องใช้กับ Queen Elizabeth จะได้มาอีก 15% นะดังนั้น King George เนี่ยสามารถบัฟตัวเองเนี่ย
ได้ถึง 35% เลยนะครับถ้าไปกับทีมอังกฤษด้วยกันก็จะเป็นเรือที่สเตตัสแน่นนะครับแล้วก็ยังมีท่ายิงกระสุนพิเศษนะครับแล้วก็ปืนเนี่ยสามารถเลือกได้แบบหลากหลายนะครับดังนั้น King George 5เนี่ยใช้ง่ายกว่า Prince of Wales มากๆนะครับลองไปใช้กันดูพี่ว่าลำนี้ก็เจ๋งนะครับลำต่อไปนะครับน้อง U 556นะครับน้องเป็นเรือดำน้ำนะครับสามารถหาได้จากตู้สร้างเท่านั้นในเวลาสร้าง13นาทีนะครับก็สเตตัสก็ตามเรือดำน้ำทั่วไปนะครับมาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลแรกนะเมื่อมีเรือ HP ต่ำกว่า 20% นะครับจะยิงตอร์ปิโดชุดพิเศษออกไปนะครับ1ครั้งต่อ1การต่อสู้ถ้ามีบิสมาร์กอยู่นะครับจะเสิร์ฟตอร์ปิโดชุดพิเศษด้วยดังนั้นน้องเหมาะที่จะใช้กับบิสมาร์กด้วยนะครับแต่ว่าพี่ว่าเงื่อนไขของน้องเนี่ยบอกว่าถ้ามีเรือต่ำ HP ต่ำกว่า 20% เนี่ยมันดูติดยากนะคือเรือลำนั้นต้องใกล้จมเต็มแก่แล้วนะครับดังนั้นพี่ว่าสกิลแรกเนี่ยมันดูใช้ยากนิดหนึ่งนะครับสกิลที่2นะครับ U 556นะครับเพิ่มค่าตอร์ปิโดเพิ่มค่ารีโหลด 6% ตามจำนวนเรือดำน้ำของไอรอนบักนะครับก็สกิลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับน้อง U 81นะครับแล้วก็เหมือนกับของ U 73ด้วยดังนั้นพี่ว่าน้องก็ควรจะอยู่กับแก๊งเรือดำน้ำของไอรอนบักนะครับไปดูลำถัดไปนะครับนี่คือน้อง U 73นะครับก็จากที่พี่แปลครั้งแรกเนี่ยมันสกิลมันไม่ตรงนะครับคือข้อมูลที่ได้มามันผิดนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะครับสกิลแรกนะครับ U 73จะโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับทั้งแบบปกติและแบบเบานะครับแรงขึ้น 15% ดังนั้นพี่ว่าสกิลมันค่อนข้างจะแคบไปนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นของแถมได้นะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีแดงนะครับ U 73เพิ่มค่าตอร์ปิโดและค่ารีโหลดตามจำนวนของไอรอนบัตก็คล้ายๆกับน้อง U 556นะครับดังนั้นแก๊ง U นะครับ U 81 U 556 U 73ถ้าไปด้วยกันเนี่ยมันจะบัฟค่าตอร์ปิโดค่ารีโหลดถึง 18% เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับถ้าเป็นแก๊งเดียวกันนะครับแล้วก็น้องสามารถหาได้จากตู้ลิมิเต็ดเท่านั้นนะเวลาสร้าง11นาทีนะครับน้องมีสกินด้วยนะแล้วก็U 556ก็มีสกินด้วยเช่นกันนะครับจะเป็นกิจกรรมเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีนึงนะครับลำถัดไปนะครับน้องเซต36นะครับก็เป็นเรือพิฆาตนะครับลำนี้เวลาสร้างอยู่ที่35นาทีนะครับสเตตัสที่น่าสนใจก็ปืนหลักแสดงผล 145% นะครับตอร์ปิโดแสดงผล 125% แอนตี้แอร์ 125% นะค่อนข้างดูดีนะพี่รู้สึกว่าน้องเนี่ยน้องสเตตัสสวยนะครับคืออาจจะไม่เด่นไปทางใดทางหนึ่งแต่ทุกอย่างดูแน่นนะครับแล้วก็ดูไม่มีข้อด้อยนะครับข้อด้อยอาจจะอยู่ที่ค่าหลบหลีกก็ได้นะ153ก็ถือว่าต่ำเหมือนกันนะครับก็มาดูที่สกิลนะครับสกิลแรกเป็นสกิลสีแดงนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะทุกๆ20วินาทีนะครับจะยิงกระสุนชุดพิเศษพร้อมกับเพิ่มค่าปืนใหญ่และค่าตอร์ปิโด 24% นะครับภายในเวลา20วินาทีเนี่ยบัฟเนี่ยจะลดลงไปทีละนิดทีนิดจนเหลือ 0% นะครับและก็เริ่มต้นใหม่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้อยู่เหมือนกันนะครับลำถัดไปนะครับน้อง Echo นะครับเป็นเรือพิฆาตนะครับลำนี้สามารถหาได้จาก2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็อยู่ในตู้สร้างเวลาสร้างอยู่ที่28นาทีนะครับสามารถฟาร์มได้ด้วยนะอยู่ที่ด่าน B กับด่าน D นะครับแล้วก็อยู่ที่ด่าน SP ด้วยนะครับคือด่าน B กับด่าน D ทั้งหมดเนี่ยดรอปหมดเลยถือว่าดรอปง่ายนะพี่ได้มาเยอะมากนะครับแล้วก็สเตตัสเนี่ยก็ HP อาจจะดูน้อยไปนิดนึงนะแต่ค่าหลบหลีกเยอะนะครับเพราะว่าน้องเป็นเรืออังกฤษปกติเรืออังกฤษจะหลบเก่งนะครับสกิลนะครับเมื่ออยู่ในการต่อสู้เนี่ยเรือ Battle Ship กับเรือ Battle Cruiser นะครับจะรับความเสียหายลดลง 15% นะครับสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่พี่ชอบนะเพราะปกติแล้วพี่ชอบใช้เรือ2คลาสนี้ในการเวลนะครับก็ตามนี้นะครับทีนี้มาดูอีก2ลำที่เป็นเรือเก่านะครับแต่ว่าสามารถหาดรอปในฉากได้ด้วยนะครับลำแรกนะครับเกไนเซนาวนะครับหรือพี่ชอบอ่านว่าไกเซนาวนะครับลำนี้เป็น Battle Cruiser นะครับของ Iron Bat นะครับก็สามารถหาได้จากฉาก B แล้วก็ด่าน D นะครับด่าน SP ก็ดรอปด้วยนะครับก็สกิลของน้องเนี่ยเพิ่มค่าปืนใหญ่ให้กับตัวเอง 25% นะครับก็ตรงๆอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยทุก20วินาทีนะครับจะยิงตอร์ปิโด3นัดออกไปข้างหน้านะครับอย่าลืมไปตามเก็บน้องด้วยนะครับลำถัดไปนะครับชานฮอสนะครับก็เป็นคลาสเดียวกับไกเซนาวนะก็เป็นแบทเทิลครูเซอร์นะครับสามารถฟาร์มได้จากด่าน B กับด่าน D และด่าน SP เช่นกันนะครับสกิลนะครับสกิลแรกทุก15วินาทีนะครับจะยิงปืนใหญ่ชนิดพิเศษนะครับที่จะติดคริติคอล 100% แน่นอนนะครับ
ใส่เป้าหมายแบบสุ่มนะครับถ้าคล้ายๆกับย่าวอร์สไปนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยทุก20วินาทีนะครับจะยิงตอร์ปิโด3นัดออกไปข้างหน้านะครับตามนั้นเลยก็ตามเก็บกันด้วยนะครับอันนี้มาดูเรือที่เลตเตอร์ฟีดได้ในแผ่นนี้กันนะครับก็เลตเตอร์ฟีดได้ตลอดเวลานะไม่ได้อยู่กับกิจกรรมนะครับลำนี้ก็คือโคโลนนะครับปกติเป็นเรือคอมมอนนะเป็นเรือไลท์ควีเซอร์นะครับสเตตัสที่เห็นอยู่นี้คือสเตตัสตอนที่ยังไม่เลตเตอร์ฟีดนะครับเลเวล100นะสกิลแรกนะครับทุก20วินาทีนะครับมีโอกาส 60% นะครับที่จะเพิ่มค่าปืนใหญ่ 40% นาน10วินาทีนะครับอันนี้ก็ธรรมดานะครับแล้วก็สกิลที่ได้มาเมื่อทำการเลตเตอร์ฟีดนะครับเมื่อใส่เฮลิคอปเตอร์นะครับ FI-282 นะครับ10วินาทีแรกและหลังจากนั้นทุกๆ30วินาทีนะครับจะส่งฝูงเฮลิคอปเตอร์ออกไปนะครับซึ่งเท่าที่พี่ลองแล้วเนี่ยตอนนี้มันออกไปแค่ลำเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลมันเลเวล1นะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะแสดงเรือดำน้ำที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้โจมตีเรือดำน้ำแรงขึ้น 15% นาน10วินาทีนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับได้จากกิจกรรมสะสมแต้มนะครับของรางวัลนี้อยู่ที่ 10,000 คะแนนนะครับน้องก็จะได้แน่ๆแล้วเนี่ย1เครื่องนะครับทุกคนเลยนะครับแล้วก็มีอยู่ลำเดียวที่ใส่ได้ก็คือน้องโคโลนนี่แหละนะครับจากที่พี่ทำการทดลองแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะไม่โจมตีศัตรูนะถ้าปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดเรือดำน้ำออกมานะครับแต่ว่าเปิดแป๊บเดียวถ้าพี่นั่งนับเวลาเนี่ยต้องดูรูปสิแป๊บเดียวจริงๆนะแล้วมันก็จะบินไปบินมาแต่ว่าพี่ว่าการที่เฮลิคอปเตอร์บินไปบินมาเนี่ยคืออันนี้คือผลของบัฟที่ทำให้โจมตีเรือดำน้ำแรงขึ้นนะครับแต่การเปิดเรือดำน้ำเนี่ยมันเปิดแป๊บเดียวจริงๆดังนั้นน้องก็จำเป็นจะต้องใช้โซน่าอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโซน่าเนี่ยจะมีปัญหาในการยิงเรือดำน้ำมากๆนะครับน้องโคโลนก็ถือว่ามาช่วยแล้วกันนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมพิเศษของบิสมาร์กกันนะครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมในการฟาร์มแต้มจากฉากพิเศษนะครับแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นล่ะเรามาดูส่วนเสริมที่เป็น achievement ของกิจกรรมนี้กันนะครับซึ่งมา global ครั้งแรกนะครับรูปแบบของกิจกรรมแบบนี้นะครับอันแรกเนี่ยคือกรอบโปรไฟล์นะครับที่เป็นเรียกกันว่ากุ้งเนี่ยพี่จะเรียกว่าอสุรกายของไอรอนบัตแล้วกันนะครับวิธีได้มาของกรอบโปรไฟล์นี้นะครับยากมากยากจริงๆก็คือภายในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยซึ่งกิจกรรมจะหมดวันที่12นะครับน้องต้องได้เรือของกิจกรรมนี้ทั้งหมด6ลำนะครับและน้องต้องทำการลิมิตเบรกจนเต็มนะเห็นว่ายากมากนะครับถ้าใครทำได้ก็ยินดีนะครับใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะมันที่ว่ามันต้องทุ่มทุนสร้างพอสมควรนะครับเกาะโปรไฟล์อันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยพี่ว่าพอเป็นไปได้นะครับอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์พิเศษนะครับเป็นแท่นแบบแท่นโพเดียมนะครับอลังการมากวิธีได้รับก็คือน้องก็ทำการซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามลิสต์รายการนี้ทั้งหมดนะถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยได้เลยนะครับราคาประมาณ 3,000 นะครับประมาณ 3,000 ก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้นะครับอันนี้นะทีนี้มาดูเรื่องของฉากพิเศษกันนะครับเราฟาร์มแต้มไปเพื่ออะไรอันนี้คือของรางวัลที่อยู่ในช็อปทั้งหมดนะครับที่ดูเด่นที่สุดนะก็คือ King George 5นะถ้าใครไม่ได้เนี่ยโฟกัสที่ลำนี้ลำแรกนะเก่งมากๆนะครับก็ใครอยากเหมาตู้นะครับอยู่ที่ 41,550 นะครับของที่ควรโฟกัสก็คือแปลนเรือวิจัยนะครับแล้วก็ทองเพราะว่าตอนนี้ทองเราขาดมากๆนะอันนี้เขาให้มา 10,000 นะครับแล้วก็น้ำมันน้ำมันก็ควรจะแลกให้หมดนะครับแล้วก็ขวดโคล่าด้วยนะครับส่วนอื่นๆแล้วแต่ศรัทธาเลยนะสำหรับคนที่จะเหมาก็ 41,550 แต้มนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูของกิจกรรมนี้ก็เช่นเคยนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่มีไซเรนไซเรนเนี่ยจะดรอปของคล้ายๆบอสนะครับดังนั้นเจอไซเรนก็วิ่งใส่นะครับตัวที่ควรจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ตัวที่เป็นไลท์ควีเซอร์กับเฮฟวี่ควีเซอร์นะครับพี่ว่าไลท์ควีเซอร์เนี่ยมันยิงแรงมากแต่ตัวมันจะนิ่มนะครับส่วนเฮฟวี่ควีเซอร์เนี่ยตัวมันจะหนามากๆนะครับแล้วก็มันจะยิงคล้ายๆกับไลท์ควีเซอร์นี่แหละแต่ว่ามันจะไม่รัวเท่านะครับดังนั้น2ตัวนี้ควรระวังส่วนล่ามอื่นๆสำหรับพี่ไม่เป็นปัญหานะครับเอาละมาดูกันนะว่าการฟาร์มของกิจกรรมนี้ควรฟาร์มด่านไหนดีนะครับอันนี้คือด่านธรรมดานะครับด่าน A กับด่าน B ซึ่งพี่ว่าด่านที่น่าสนใจของกิจกรรมนี้นะก็คือด่าน B3 นะครับเห็นว่าจะมีรีแพร์ทูคิดด้วยพี่ว่าอันนี้คือของที่ใช้เยอะที่สุดเลยนะน้องจะไปฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนของอื่นๆเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะที่ด่าน B3 นี่น่าสนใจนะครับแล้วก็มี Echo กับพวกชานฮอสกับ
เกไนเซนาวดรอปด้วยนะครับด่าน B ด่าน B3 น่าสนใจนะครับทีนี้มาดูส่วนของด่านฮาร์ดบ้างนะครับก็เลเวลเริ่มจะอยู่ที่เลเวล70นะครับไปจนถึง100ที่ด่าน SP นะครับ SP เนี่ยลงได้แค่วันละ1รอบเท่านั้นนะครับวิธีการเปิดด่าน SP คือน้องก็ต้องผ่านด่าน D3 ก่อนนะครับแล้วก็ด่าน SP เนี่ยผ่านได้1ครั้งได้800แต้มซึ่งคุ้มมากๆมาดูของกันนะครับว่าด่านไหนน่าสนใจบ้างสำหรับแปนทองเกียร์อาวุธนะครับด่าน C1 ปืน AA อันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ด่าน C2 เนี่ยอันนี้คือไฟเตอร์ที่ระดับท็อปนะครับตัว Hellcat นะก็ดรอปที่ฉากนี้ใครต้องการไฟเตอร์ก็ C2 นะครับแล้วก็ C3 คือบารากูด้านะครับคือทอร์ปิโดบอมเบอร์ที่ดีที่สุดในเกมนะครับทั้งเร็วแล้วก็แรงนะก็ดรอปที่ด่าน C3 นะครับส่วนด่าน D1 เนี่ยเป็นปืนเจาะกล่อของ Battleship ของฝั่งเยอรมันนะหาได้จากกิจกรรมของเยอรมันเท่านั้นนะครับจะฟาร์มด่านนี้ก็โอเคเหมือนกันด่าน D2 นี่ข้ามไปเลยนะครับปืนไม่ค่อยดีนะครับถ้าด่าน D3 เนี่ยมีปืน AA ที่ถือว่าดีเยี่ยมนะอันนี้นะครับหน้าฟาร์มมากๆนะครับแล้วก็ด่าน D3 กับด่าน SP เนี่ยของเหมือนกันเลยแล้วใครจะฟาร์มชานฮอสกับเกไนเซนาวนะครับก็ที่ด่าน D1 D2 D3 มีเหมือนกันหมดแล้วก็ Echo นี่ดรอปทุกฉากของด่าน D กับด่าน SP เลยนะครับก็ตามนี้พี่เสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะที่ด่านยากนะครับสามารถส่งเรือดำน้ำของเราลงไปเล่นด้วยได้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆของพี่ก๊อฟนะครับก็จะปล่อยให้เรือดำน้ำเนี่ยลดเลือดของไซเรนก่อนที่เราจะเข้านะครับเราจะได้จัดการไซเรนได้เร็วขึ้นนะครับหรือบางทีเราส่งเรือดำน้ำไปช่วยยิงไซเรนเลยก็ได้นะครับอาจจะเปลืองน้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงนะแต่ทำให้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเราจะต้องสู้กับไลท์ควิเซอร์กับเฮฟวี่ควิเซอร์นะบางทีถ้ารู้สึกว่ายากส่งเรือดำน้ำไปช่วยยิงนะครับมันยิงรัวมากๆนะอันนี้คือเรือดำน้ำเลเวลเกือบร้อยของพี่ก๊อฟนะครับยิงแบบโอ้โหมันโหดมากๆเรือดำน้ำนะครับตอนแรกไม่คิดว่ามันจะโหดได้ขนาดนี้แล้วก็ด่าน SP เนี่ยพี่ก็ใช้แผนนี้เหมือนกันใครอยากดูเต็มๆที่พี่เล่นด่าน SP นะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะค่อนข้างจะทุลักทุเลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับส่วนนี้ก็เป็นบัฟเฉพาะของด่าน B3 กับด่าน D3 นะครับด่าน SP มีไหมรู้สึกจะมีนะ Wisdom Q นะครับสีแดงอันนี้นะครับคือมันบังคับเรานะว่าต้องได้บัฟนี้แน่นอนนะครับคือบัฟเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราโจมตีแรงขึ้น 20% นะครับแต่จะทำให้รับเดเมจเพิ่มขึ้น 20% ด้วยเช่นกันนะครับก็คือโจมตีแรงขึ้นแต่นิ่มนะครับดังนั้นก็บริหารกองเรือของเราให้ดีๆนะกองเรือเราจะนิ่มกว่าพิเศษแต่ตีแรงนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆผ่านด่าน D3 แล้วนะครับน้องก็จะได้แท่นของไอรอนบัตนะครับก็เก็บไว้สะสมนะครับแล้วก็เควส1เนี่ยมันก็จะมีสร้างเรือ3ลำนะครับได้300แต้มนะครับแล้วก็ชนะ15ครั้งเนี่ยได้300แต้มเหมือนกันแล้วก็ผ่านด่านยากแบบธรรมดาเนี่ยจะได้อีก100แต้มนะครับส่วนนี้เป็นกิจกรรมสะสมแต้มของน้อง U556 นะครับของที่น่าสนใจของกิจกรรมนี้นะครับจะอยู่ที่ 10,000 แต้มนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ของน้องโคโลนนะครับแล้วก็ที่ 15,000 แต้มรับสกินของน้อง U556 นะครับแล้วก็ถ้าน้องจะเก็บให้มันดูแบบเหมือนว่าจะไม่ขาดตกบกพร่องแล้วพี่เล็งไว้ที่ 60,000 แต้มนะครับว่าที่ 60,000 แต้มเนี่ยจะมีแปลนเรือวิจัยอยู่นะครับแต่ว่าน้องสามารถเก็บได้สูงสุดถึง 100,000 แต้มเลยนะจะมีกล่องลุ้งอีก2กล่องนะครับที่ 80,000 กับ 100,000 นะครับก็แล้วแต่ศรัทธาความพยายามของน้องๆเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมแบบแถมๆให้นะครับส่วนนี้เป็นกิจกรรมสกินของน้อง U73 นะครับก็จะเป็นชุดโรงเรียนนะครับก็จะเป็นเควส1ให้ทำทั้งหมด9วันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลิสต์ที่พี่แปลมาให้นะครับจะมีอยู่วันที่3เนี่ยน้องสังเกตนะพี่ขีดแดงไว้นะครับเพราะว่าของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยมันเขียนเป็นอีกอย่างนึงนะแต่ทำไม่ผ่านนะครับเงื่อนไขของวันที่3จริงๆก็คือต้องผ่านไดอารี่ชาเลนจ์3ครั้งนะครับไอ้พวกด่านที่เราไปหลบทอร์ปิโดหรือทนเรือเป็ดอะไรพวกนั้นนะครับก็ง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นเควสของน้อง U73 นะครับเป็นสกินนะส่วนนี้เป็นกิจกรรมตู้สร้างแบบลิมิเต็ดนะครับน้องสามารถทำการเลือกเรือได้2ลำนะครับว่าจะเพิ่มเรทให้กับเรือที่อยู่ในตู้ธรรมดาลำไหนเนี่ยจะเพิ่มเรทขึ้นมานะถ้าเป็นระดับซูเปอร์แรร์เนี่ยจะเพิ่มให้ 2% ครับระดับอื่นๆเนี่ยจะ 2.5% นะครับตัวที่อยู่ในตู้ที่สามารถเลือกได้เนี่ยจะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับตัวที่ไม่มีในนี้นะครับพวกเรือใหม่ๆกับพวกเรือที่เป็นคอลเลคชันอันล็อกเนี่ยจะไม่มีนะครับเรือที่ไม่มีก็คือมอนฟิเลียนะครับเดนเวอร์ไม่มีนะครับอเบอร์คอมบี้ไม่มีนะครับซัดเซกไม่มี
U81 ไม่มีนะครับ E19 ไม่มีนะครับน้องแดชไม่มีนะครับ E26 กับ E58 ก็ไม่มีนะครับอันนี้คือตัวปกติแล้วตัวที่เป็น collision unlock อย่างอากาชิอายานามิพวกนี้ก็ไม่มีนะครับตามนี้นะส่วนนี้เป็นกิจกรรมรีรันนะครับกิจกรรมเก่ากลับมาใหม่นะครับก็คือเซต23เซนเซนะครับเป็นสกินของเซต23นะครับก็มีทั้งหมด10วันซึ่งพี่มีขีดแดงไว้ด้วยนะมาร์คแดงไว้ด้วยนะครับวันที่6นะครับเห็นว่าผ่านด่านฮาร์ดด่าน1ถึง6เท่านั้นนะครับด่านแชปเตอร์7ที่เราเล่นกันทุกวันนี้ถ้าเล่นไปเนี่ยไม่ผ่านเงื่อนไขนี้นะครับของวันที่6นะดังนั้นน้องโฟกัสตรงนี้อีกทีนะย้ำนะครับด่านฮาร์ดแชปเตอร์1ถึงแชปเตอร์6เท่านั้นนะครับสำหรับเควสวันที่6นะครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นกิจกรรมเก่าแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนตอนนั้นแชปเตอร์7ยังไม่มานะครับดังนั้นมันอาจจะยังฟิกไว้ที่แค่แชปเตอร์1ถึง6นะครับก็ใครที่กลับไปดูนะว่าผ่านเควสนี้ไปหรือยังนะครับถ้าไม่ผ่านกลับไปวิ่งที่แชปเตอร์6นะครับตามนี้นะส่วนนี้เป็นกิจกรรมที่ยังดำเนินอยู่นะครับเป็นกิจกรรมของน้องอู556นะครับถ้าน้องเล่นไปถึงด่าน7แล้วผ่านเนี่ยน้องจะได้เกียร์ที่ไว้ใส่ให้กับน้องอู56กับบิสมาร์กใช่ไหมครับใครที่ติดอยู่ที่ด่าน7นะครับมีคนแนะไว้ให้เล่นที่คือถ้าสตาร์ทมาเนี่ยให้น้องเลื่อนตัวเองขึ้นไปด้านบนเขาบอกว่าถ้าวิ่งบนนะครับจบไปจนสุดเลยเนี่ยมันจะง่ายกว่าการวิ่งไปตรงๆนะครับกิจกรรมนี้หมดวันที่12นะครับพร้อมกับกิจกรรมของบิสมาร์กนะครับน้องก็อย่าลืมไปทำนะว่าเกียร์นี้เป็นเกียร์แบบลิมิเต็ดนะครับหาได้จากกิจกรรมนี้เท่านั้นชิ้นเดียวนะครับก็เป็นกิจกรรมที่พี่ว่าอลังการสมกับความเป็นบิสมาร์กที่เขาดองมา2ปีนะครับกว่าจะสร้างมาเป็นตัวให้เราได้ใช้กันในเกมนะครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะครับจะกาชาได้บิสมาร์กนะครับซึ่งพี่ลองเล่นแล้วเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็พี่รู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมพอสมควรนะเพราะว่ามันเท่นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างซึ้งนะครับพอๆกับเนื้อเรื่องของอามากิเลยนะหวังว่าน้องๆทุกคนจะไม่พลาดบิสมาร์กไปนะครับขอให้ได้ทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าพี่ขาดตกบกพร่องประการใดข้อมูลส่วนไหนผิดนะครับช่วยเสริมพี่ในคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากเข้ากลุ่มสังคม Discord ของช่องพี่นะครับก็เชิญได้เลยนะครับลิงก์ของ Discord อยู่ที่คอมเมนต์นะครับก็ข้างในเนี่ยค่อนข้างจะอบอุ่นถ้าน้องต้องการข้อมูลอะไรนะครับถามปุ๊บมีคนตอบให้ทันทีนะเพื่อนๆในกลุ่ม Discord นี่น่ารักมากนะครับแล้วก็สามารถเจอพี่ในนั้นได้ด้วยนะครับถามปุ๊บพี่ก็ตอบให้ทันทีเหมือนกันนะถ้าพี่อยู่ที่หน้าจอนะครับเอาละวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามายาวแล้วหวังว่าจะสนุกกับกิจกรรมนี้นะครับขอให้สนุกกับเกมอสูเรนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ